สวัสดีเพื่อนทุกคนนะครับวันนี้ก็ยังอยู่กับ channel ของ Zero Number และเกม Genshin Impact กันอีกเช่นเคยในคลิปนี้เราก็จะอยู่กับกิจกรรมดูเอลสุดยอดนักอัญเชิญซึ่งเป็นกิจกรรมหลักของแพทช 3.7 นี้จะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปลองดูกันนะฮะคิดว่าน่าจะยาวอยู่โอเคมึงมอนในสภาพกลางคืนแฮะเขาบอกว่าเฮ้อเลิกพูดถึงในเดวหน้าฉันตกรอบตั้งแต่การแข่งคัดเลือกแล้วนายล่ะผมไม่มั่นใจการอ่านชื่อมาเลยนะน่าจะเป็นอีเชนดอฟหรือเอลเชนดอฟไม่ชัวร์แล้วก็เล่นหนาดนะครับเขาพูดว่าฉันเองก็ไม่ได้ดีไปกว่ากันหรอกแพ้ให้เจ้าหนูที่ชื่อทิมมี่นั่นซะได้ทิมมี่นะปกติเห็นเจ้าหนูนั่นเอาแต่ให้อาหารนกพิราบแต่ตอนดูเอลที่นี่ยังตึงเลยโอ้อ่านวรรณยุกต์ยากมากตอนนี้ใกล้จะเริ่มแล้วมั้งลองไปดูกันเถอะฉันอยากรู้แล้วว่าใครจะเป็นคนคว้าเงินรางวัลในตอนสุดท้ายนี้เดี๋ยวดิแสดงว่าแข่งหลายรอบเหรอโอ้ไปมอนบอกว่านั่นเงินรางวัลเลยนะอะไรทำนองนั้นนะครับแถมยังพูดถึงเรื่องดูเอลกับการแข่งอะไรนั้นด้วยพวกเขาต้องหมายถึงเกมกล7อัจฉริยะแน่ๆเลยเรากดข้อบนนะครับการแข่งเกมกล7อัจฉริยะงั้นหรอไปมอนพูดว่าโอ้งั้นเราลองไปถามเดียวน่ากันเถอะทำไมถึงเป็นเดียวน่าล่ะทำไมบทมันแปลกๆหรือเปล่าความน่าสงสัยอะไรก่อตัวนะผมอ่านไม่ถนัดโอเคนี่แคทเทลใช่ไหมนี่มันคีลาล่ามีมัจจิไกจะง่ายอยู่เนี่ยโอเน่จังชิปโป้กับ2つ生えてないฮะเอ๊ะไม่เคยเจอกันมาก่อนเหรอเขาบอกว่าฉันไม่ได้ตาฝาดไปใช่ไหมคุณพี่สาวท่านนี้มีหาง2อันงั้นเหรอเอ๋มีมัจจิไกではありません2つ生えていますよเขาบอกว่าอุ๊ยไม่ได้ดูผิดหรอกนะมีหาง2อันนี่แหละน้องสาวตัวน้อยอยากลองจับดูไหมเอ่ยเอ๊ะนี่มันอะไรเนี่ยแมวคุยกันเหรอเนเทรุโตกิอิชิに反して暴れ出したらどうするのเดียน่าพูดนะครับว่าว้าวไงงั้นตรงส่วนที่พวกมันแยกจากกันเจ็บไหมคะข้างไหนงอกออกมาก่อนหรอถ้าตอนนอนมันเกิดตีกันโดยควบคุมไม่ได้จะทำยังไงล่ะsore wa ทำไมอับอ้างอึ้งแหละเดียวน่าบอกว่าตอบยากมากเลยเหรอเกิดมาฉันยังไม่เคยเห็นคนที่มีสองหางมาก่อนเลยเขาเป็นเนโกมาตะนี่เนาะโยไคดิโอน่ากำลังคุยกับใครอยู่น่ะการแต่งตัวของเด็กสาวคนนั้นเหมือนว่าจะมาจากอินาซึมะไหมนะกิระนะครับนี่น้องสาวตัวน้อยอย่าเพิ่งรีบไปสิฉันว่าอีกไม่นานเดี๋ยวเธอก็อาจจะมีหางที่สองงอกออกมาก็ได้นะเอ๊ะเดียวน่าก็งงนะครับเขาบอกเอ๊ะฉันก็จะมีหางที่สองด้วยหรอใช่あなたも妖怪でしょอ้าวนี่มันเข้าใจผิดกันไหมเนี่ยきっと妖力が強いのでしょうねเขาบอกว่าน้องสาวตัวน้อยก็เป็นโยไกเหมือนกันใช่ไหมล่ะไหนๆก็เปลี่ยนร่างมาเป็นคนได้แล้วพลังโยไกก็ต้องแข็งแกร่งมากแน่นอนเลยจู่ๆฉันก็มีอีกหางเพิ่มขึ้นมาตอนกำลังปีนต้นไม้อยู่เหมือนกันผู้คนเหมือนจะเรียกฉันว่าเนโกมาตะนะเดี๋ยวน่าพูดนะครับโยไกเนโกมาตะเอ้าไม่ใช่นะพี่สาวเข้าใจผิดแล้วหูกับหางอันนี้เป็นสัญลักษณ์ของสายเลือดตระกูลเห็นว่าอะไรเนี่ยอันนี้ไม่ใช่ภาษาอังกฤษแน่ๆเลยขอเว้นไว้นะฮะไม่ชัวร์ฮิดาระบอกว่าเอ๊ะถ้าที่แท้ก็ไม่ใช่โยไกของมอนสเตอร์หรอกเหรอเนี่ยม
นดูนี่ว่าซอนนาโนะอิไนโยดูนาพูดนะครับมอนสเตอร์ไม่มีของแบบนั้นนะพี่สาวมาที่นี่เป็นครั้งแรกเหรอใช่ต้องขอบคุณบริษัทที่ขยับขยายธุรกิจฉันถึงได้ออกมาเปิดหูเปิดตาในเมืองต่างๆแบบนี้อ่ะมัวแต่คุยกันจนลืมเลยจะเลยเวลาส่งพัสดุแล้วคัตเซเรย์อิจิโซกุโนะดิโอนะซังお荷物は確かに受け取りましたผมได้ยินเป็นคำว่าคาสลีนนะไม่มั่นใจว่าฟังถูกไหมเขาพูดว่าคุณเดียวน่าจากตระกูลคาสลีนฉันได้ยืนยันการส่งมอบพัสดุแล้วขอบคุณที่เลือกใช้บริการของโพมานิยะเอ็กเพรสเป็นชื่อบริษัทเขาใช่ไหมจิคันกะอัตตะระอาโซบินิคิเตะเนะโอเนจังเดียวน่าพูดว่าไว้พี่สาวว่างเมื่อไหร่ก็มาเที่ยวได้อีกนะแบบอารมณ์จะเรียกว่าไงดีล่ะน้องแมวเจอกับน้องแมวโอเคโอเคเดี๋ยวนะพูดว่าในอินาซึมะมีแค่โยกายถึงจะงอกหางได้เหรอเนี่ยผมจำได้ว่ารอของคิราระนี่ขาเขาอ่ะมันเป็นอุ้มเท้าจริงๆนะไปม่อนพูดนะครับเดี๋ยวนะเอ๊ะนักผจญภัยกับไปมอนพวกคุณก็กลับมาที่มอนสเตดด้วยเหรอนี่ไม่ได้มาเยี่ยมเธอที่แคทเทลสักพักแล้วนี่นาอ๋อจริงสิเมื่อกี้ใครเหรออ๋อพี่สาวเมื่อกี้เป็นพนักงานส่งของจากบริษัทขนส่งสินค้าข้ามชาติที่ชื่อโฮมานิยะเอ็กเพรสน่ะเอ๊ตอนนี้แคทเทลเริ่มทำธุรกิจค้าขายข้ามชาติแล้วหรอเดี๋ยวนะพูดนะครับเปล่าหรอกเปล่าหรอกมีลูกค้าคนหนึ่งฝากสินค้าไว้กับทางพวกเราน่ะเขาส่งบริษัทขนส่งมารับสินค้าไปก็เท่านั้นแหละฉันไม่ได้ใส่ใจอะไรมากหรอกพวกคุณเคยไปที่อินาซึมะกันใช่ไหมที่นั่นมีโยกายที่เหมือนกับพี่สาวคนเมื่อกี้เยอะมากเลยเหรอไอคนที่มีปีกงอกที่หลังนี่คือซาระเลยว่ะผมไม่มั่นใจว่าตามประวัติเขาเป็นโยคายไหมนะเพราะว่ามาเล่นไม่ทันช่วงเขาออกแรกๆอ่ะแล้วยังไม่ได้เช็คแต่ว่าบางคนก็มีหูจิ้งจอกนี่อันนี้ใหญ่มิโกะชัวๆแต่สองหางหรอฉันกับนักผจญภัยก็เพิ่งเคยเจอเป็นครั้งแรกเหมือนกันอันนี้ไปมอนพูดนะครับว้าวถ้ามีโอกาสก็อยากลองไปดูจังเลยจริงสิพวกคุณมาหาฉันนี่มีธุระอะไรหรือเปล่าจริงด้วยเกือบลืมไปเลยเดียวน่ารู้เรื่องการแข่งเกมกลอาชญะที่จัดขึ้นในช่วงนี้ไหมแบบที่มีเงินรางวัลน่ะการแข่งอ๋อพวกคุณหมายถึงการแข่งที่คิวนักผจญภัยจัดขึ้นในช่วงนี้สินะสเกลงานใหญ่ทีเดียวเลยขนาดโปสเตอร์ยังส่งมาจากอินาซึมะเลยนะโอ้โหทำไมมันไกลอย่างนั้นน่ะมันต้องแบบข้ามน้ำข้ามทะเลเลยนะดิวน่าพูดว่าแต่ว่าฉันต้องคอยดูแลร้านเลยไม่ได้สมัครน่ะไม่ค่อยรู้รายละเอียดเท่าไหร่หรอกพวกคุณลองไปถามเจ้าของร้านดูดีกว่านะโอเคได้เลยถ้าพวกเราได้เงินรางวัลมาจะเลี้ยงของอร่อยๆเดียวหน้าเองแต่ร้านในเมืองนี้มันมีหลักๆอยู่แค่2ล้านไม่ใช่เหรอ2-3ล้านน่ะเออในเนื้อเรื่องอ่ะเดียวหน้าพูดนะครับมันต้องเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วสิตอนนั้นฉันเป็นคนสอนพวกคุณเล่นการ์ดเชลนะเรากดข้อล่างนะครับรอข่าวดีจากพวกเราได้เลยมีโอกาสว่าไม่ใช่ครับเนี่ยคุณตอนนี้นะมาร์กาเร็ตซังว่าโกเซไดชิคักโนฟุนซุยโอซังโกสเตอร์งั้นฉันไม่ไปส่งแล้วนะเวลาแบบนี้เจ้าของร้านน่าจะกำลังเดินเล่นอยู่แถวน้ำพุตรงโต๊ะเล่นแร่แปรธาตุน่ะโอเคพวกเราจะไปหาเขาเดี๋ยวนี้แหละมันมีร้านอยู่ไม่กี่ร้านป่ะมีร้านของดีลุกชื่อน่าจะชื่อดอนวินเดอรี่ใช่ไหมมีกูทันเตอร์แล้วก็มีแคทเทลอยู่3ล้านถ้าเลี้ยงมันก็ต้องหนึ่งในนี้ก็คงไม่พ้นนี่ละมั้งโอเคคุยกับตรงส่วนของเจ้าของร้านคุณมาร์กาเร็ตไปมอนนะครับ
มาร์กาเร็ตคุณอยู่ที่นี่จริงๆด้วยนักผจญภัยกับไปมอนนี่นาไม่ได้เจอกันนานเลยนะพวกเธอกับมอนสเตปมาเล่นการ์ดกันเหรอจ๊ะไปมอนนะครับพวกเราก็ไม่ได้กลับมามอนสเตปเพื่อเล่นการ์ดทุกรอบสักหน่อยไม่ใช่เหรอฉันก็นึกว่าพวกเธอจะไปเข้าร่วมทัวร์นาเมนต์ราชานักอัญเชิญนั่นซะอีกทัวร์นาเมนต์ราชานักอัญเชิญใช่การแข่งที่เดลนาบอกว่าจัดขึ้นโดยคิวนักผจญภัยไหมนะใช่แล้วเพราะว่าช่วงนี้มีคนเริ่มเล่นเกมคนเจ็ดอาชัยยะเยอะขึ้นเรื่อยๆทางกิลด์นักผจญภัยก็เลยจัดทัวร์นาเมนต์ราชานักอัญเชิญพร้อมกันในทุกๆเมืองรางวัลก็น่าดูน่าชมเชียวล่ะทุกเมืองคือ7เมืองเลยเหรอจะใช่เหรอเขาบอกว่าการแข่งในเขตมอนสเตปคงถึงรอบชิงแล้วมั้งเกรงว่าพวกเธอคงจะคว้ารางวัลการแข่งมาไม่ได้แล้วล่ะงั้นก็แสดงว่าจัดเป็นภูมิภาคสิอย่างนั้นอะไปมอนบอกว่าเองไงเป็นงั้นล่ะพวกเราเพิ่งตอบปากรับคำว่าจะเลี้ยงของอร่อยๆให้เดียวหน้าไปเองนะไม่เป็นไรหรอกพลาดครั้งนี้ไปยังมีคราวหน้านี่นาก็เหมือนกับที่ไม่มีใครเดาได้ว่าเกมการ์ดแบบนี้จะเกิดเป็นที่นิยมได้ขนาดนี้นั่นแหละตอนนี้คนที่คิดค้นเกมกลเจ็ดอัจฉริยะคงจะดีใจจนเนื้อเต้นแล้วมั้งเพราะมีคนตั้งมากมายที่ชอบเล่นการ์ดเกมของตัวเองนี่แหละเกมเป็นอะไรที่ยิ่งมีคนเล่นเยอะเท่าไหร่ก็ยิ่งสนุกนี่นาเรากดข้อล่างแล้วกันผมจะดูเรียกไปมอนนะครับว่าจะพูดยังไงเป็นข้อที่เขียนบอกว่าอยากเป็นแชมเปี้ยนอะไม่มีอะไรเลย โอเคคุณมาร์กาเร็ตบอกว่าถึงจะเข้าร่วมทัวร์นาเมนต์ทางการไม่ได้แต่พวกเธอสนใจการแข่งไม่เป็นทางการที่เหล่าผู้เล่นจัดขึ้นกันเองไหมล่ะการแข่งไม่เป็นทางการที่ผู้เล่นจัดขึ้นกันเองเหรอถึงทัวร์นาเมนต์แบบทางการจะชวนให้ใจเต้นแรงเลือดสูบฉีดมากกว่ามาเถอะแต่พอจิตวิญญาณของผู้เล่นพวกนั้นถูกปลุกขึ้นมาทีไรก็ยากที่จะสงบสติอารมณ์น่ะเพราะงั้นทุกคนก็เลยร่วมกันจัดการแข่งไม่เป็นทางการที่เปิดให้คนได้เข้าร่วมเยอะขึ้นไม่จำกัดเวลารับสมัครไม่จำกัดจำนวนครั้งการท้าทายขนาดเด็กยังจัดเอาไว้ให้พวกเธอเรียบร้อยแล้วเลยอ๋อใช่รางวัลก็ไม่เลวด้วยนะว้าวงั้นเดี๋ยวพวกเราลองไปดูกันหน่อยดีกว่าเนาะขอบคุณคุณมาร์กาเร็ตที่บอกเรื่องนี้กับพวกเรานะไม่ต้องเกรงใจตรงสนามที่จัดการดูเอลมีแผงขายอาหารกับกิจกรรมอื่นๆอีกเยอะแยะเลยควรค่าแก่การไปสักครั้งเลยล่ะไม่แน่อาจจะได้เจอเพื่อนเก่าๆด้วยก็ได้นะถ้าเกิดทั้งสองคนไม่มีอะไรแล้วอันฉันไปเดินเล่นต่อแล้วนะฮะวิเฮ้ยนี่มันตัวละครใหม่นี่หว่าเขาชื่อชาร์ลอตใช่ไหมถ้าผมจำไม่ผิดไปมอนพูดนะครับฉันว่าด้วยความสามารถของเธอแล้วนะจะคว้ารางวัลใหญ่ของการแข่งมาไม่ใช่เรื่องยากเลยสักนิดดูเดือดอัศวินผู้มีเกียรติล้มคู่ต่อสู้คว้าแชมเปี้ยนแข่งทัวร์นาเมนต์ราชานักอัญเชิญอะไรแบบนี้นี่ฟังดูไม่เลวเลยใช่ไหมล่ะฉันไม่ได้ฟังผิดไปใช่ไหมอย่าบอกนะว่าทั้งสองท่านอยากจะสร้างสกู๊ปเด็ดขึ้นมางั้นหรอเธอเป็นใครกันเนี่ยมาแอบฟังพวกเราคุยกันได้ไงโทษทีความเคยชินด้านอาชีพน่ะเผลอตัวอีกทีก็ได้ยินเข้าซะแล้วขอแนะนำตัวหน่อยแล้วกันฉันชื่อชาร์ลอตเป็นนักข่าวมาจากสำนักข่าวสตรีมเบิร์ดของโฟเทนน่ะคราวนี้ถูกส่งมาให้ทำข่าวเกี่ยวกับทัวร์นาเมนต์ราชานักอัญเชิญเป็นการเฉพาะเลยสำนักข่าวสตรีมเบิร์ดหร
เรากดข้อล่าแล้วกันครับผมไม่เคยเจออันนี้นะแต่คิดว่ามันคงมีเบาะแสอยู่ในเกมนั่นแหละสำนักงานหลักของ Steambird ตั้งอยู่ที่ Fortena เป็นสำนักงานข่าวที่มีอิทธิพลในหลายพื้นที่เลยในเมืองมอนสเตดก็มีคนคอยเขียนต้นฉบับให้พวกเราด้วยนะโอ้เอาเถอะฉันชื่อไปมอนส่วนนี้คือนักเดินทางเมื่อกี้นี้เธอบอกว่ามีสกู๊ปเด็ดงั้นหรอคืออะไรอ่ะอ๋อดูท่าทั้งสองท่านจะสนใจเรื่องนี้สินะบอกตามตรงเลยก็คือประสาทรับกลิ่นอันฉับไวของนักข่าวอย่างฉันได้กลิ่นตุ่ทัวร์นาเมนต์ราชานักอัญเชิญข่าวนี้ต้องมีข่าวใหญ่ซ่อนอยู่แน่นอนข่าวใหญ่ประสาทรับกลิ่นของเธอมันเชื่อถือได้มั้ยเนี่ยเชื่อได้อยู่แล้วเพราะว่าเมื่อกี้ฉันเพิ่งเห็นจอมโจรขโมยการ์ดแสดงตัวขึ้นแถวสนามดูเอลกับตาเลยไงล่ะมีคนขโมยการ์ดด้วยเหรอจะยังขโมยอีกเหรอนี่มันอะไรเนี่ยยูกิโอมันถูกต้องเขาหยิบฉวยการ์ดของคู่ต่อสู้ไปในขณะที่อีกฝ่ายไม่ตั้งตัวพอฉันไล่ตามไปทีก็หาร่องรอยของจอมโจรนั่นไม่เจอแล้วแต่ว่าทำไมต้องมาขโมยการ์ดด้วยล่ะจริงๆถ้าตามหลักกิจกรรมที่แล้วการ์ดบางใบมีราคาสูงมากนะโดยเฉพาะที่ไซโน่เขาแบบเก็บสะสมอะครับเผื่อใครไม่รู้แล้วไม่ได้เล่นอะนะไอกิจของแพทที่แล้วที่เป็นกีฬาสีอะนี่เรากดเป็นพยายามโกงเกมงั้นหรอแล้วกันนักข่าวอย่างชาวเรามีหน้าที่ต้องขุดคุยเรื่องน่าสงสัยพวกนี้ออกมาให้หมดจดแล้วเปลี่ยนมันให้กลายเป็นสกู๊ปพิเศษเฉพาะสำหรับนักข่าวอย่างเราไงล่ะดูสิล่ะこの私と一緒に大会の裏に隠された真実を暴いてみる気はない？เป็นไงทั้งสองคนสนใจร่วมเปิดโปงข่าวใหญ่ชวนตะลึงที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังการแข่งนี้ด้วยกันหรือเปล่าสนใจก็สนใจอยู่หรอกแต่ว่าทำไมถึงมาขอความร่วมมือจากเราแล้วไม่ไปขอจากคนอื่นล่ะยังต้องถามอีกเหรอแน่นอนอยู่แล้วนั่นก็เพราะว่าพวกเธอคืออัศวินผู้มีเกียรติที่ช่วยทั้งเมืองมอนสเตดเอาฮะวินิมันสามเมืองสี่เมืองเลยไม่ใช่เหรอวีรชนผู้กล้าหาญที่ร่วมสู้เคียงบ่าเคียงไหลกับเหล่าเซียนในหลีด้วยผู้ทำผลงานปลดปล่อยตาโกคุในอินาซึมะและฮีโร่ผู้กอบผู้สถาบันแห่งซูเมแล้วมันค้างอะครับเนี่ยมันคำว่าน่าจะเขียนว่าซูเมรุนั่นแหละแต่เหมือนจะพูดไม่จบแล้วไม่ไปต่ออะไรสักอย่างนะโอ้ยพอแล้วพอแล้วที่แท้ฉายาของพวกเราก็ยาวเหยียดตั้งขนาดนี้แล้วเหรอเนี่ยเรากดเข้าบนนะครับเป็นโดนเช็คตรวจจนสะอาดเลยนะยำยำยำลิ้นจะพันแล้วน่ากลัวนี่คือความเคยชินทางอาชีพของนักข่าวแล้วเนี่ยแต่ดีไซน์เขาน่ารักอยู่นะเอาจริงๆผมนึกถึงที่คนทำมีมอ่ะปอมปอมบกมาร์ดอ่ะของฮงไคสตาเรียลอ่ะหวังใจเธอพวกเธอย่อมได้ประโยชน์จากการร่วมมือกับฉันแน่นอนฉันจะใส่ชื่อพวกเธอลงในช่องผู้เขียนของสกู๊ปพิเศษด้วยเอ๊ะไม่แต่ถ้าสมมติเรากลายเป็นนักข่าวเนี่ยแต่ปึ๊บหรือว่าเป็นผู้ให้ข้อมูลแล้วเขียนส่งนี่ก็น่าจะบันเทิงอยู่นะอีกอย่างฉันที่ทำงานให้สำนักข่าวก็มีคอนเนคชั่นเยอะแยะวันหลังตอนพวกเธอเดินทางไปฟอร์เทนจะได้สะดวกยิ่งขึ้นไงถ้าอยากจะลงประกาศโฆษณาอะไรในหนังสือพิมพ์ก็เรียกได้ว่าเป็นเรื่องจิ๊บจ้อยเลยล่ะฟังดูเหมือนจะไม่เลวนะนักเดินทางเธอคิดว่ายังไงล่ะเรากดข้อล่างแล้วกันนะฮะสนใจเรื่องจอมโจรขโมยการ์ดฉลอดนะครับนั้นก็ตามนี้แม้ได้ยินชื่อเสียงเรียงนามมายังไงก็คงไม่ได้สู้ได้เจอหน้ากันแบบนี้สินะนักเดินทางในตำนานคนนี้เป็นคนดีสีสังคมจริงๆただ怪盗のことを調べる前にแต่ว่าก่อนที่จะไปตรวจสอบเกี่ยวกับจอมโจรฉันยังมีงานเล็กน้อยอย่างหนึ่งที่ต้องไปทำก่อนก่อนหน้านี้ก็พูดถึงนักเขียนมอนสเตอร์ที่คอยส่งต้นฉบับให้ทาง Steambird อยู่เขาได้รับเสียงชื่นชมจากผู้อ่านไม่น้อยเลย
ทางสำนักข่าวเลยตัดสินใจจะมอบเงินโบนัสให้ก้อนหนึ่งน่ะฉันเลยถือโอกาสเอามาให้เขานี่แหละจ้าこれからそのライターのところに行くのか？อืมตอนนี้จะไปหานักเขียนคนนั้นหรอใช่แล้วฉันรู้ที่อยู่ของอาจารย์นักเขียนท่านนั้นเดินไปจากนี้นิดเดียวเองแค่เอาเงินโบนัสไปส่งให้เขาก็พอแล้วล่ะแต่ฉันนึกว่าพวกเธอจะรู้สิอะไรอ่ะเขากำลังบอกว่าอาจารย์ท่านนั้นน่าจะเป็นคนคุ้นเคยกับพวกเราใครอ่ะเป็นตี๋อ่ะคนคุ้นเคยแต่คนรู้จักเราเยอะมากเลยนะในเมืองมอนอ่ะใครอ่ะไปมอนก็งงเหมือนกันใช่ช่างมันก่อนแล้วกันยังไงชาร์ลอตก็ช่วยนำทางหน่อยนะทำไมผมนึกถึงหน้าเวนติเป็นคนแรกเลยอุ๊ยไปมอนโดโจนี่มีโฮมมีบ้านอยู่ดังนั้นเขาต้องเป็นคนที่มีความสุขคนมีเงินมีเพื่อนที่มีความสุขทำไมบ้านนี้แถวนี้มันบ้านโมนาไม่ใช่เหรอหรือว่าโมนาจริงๆไอ้ย่าใช่เลยนี่มันบ้านโมนาพี่แต่ปกติเขาทำงานเกี่ยวกับเรื่องการเป็นแบบทำนายไม่ใช่เหรอแล้วมันเกี่ยวอะไรกับเรื่องอันนี้แหละสลอดนะครับที่นี่นี่แหละทั้งคู่รอสักครู่นะเดี๋ยวฉันเอาเงินโบนัสไปให้กับอาจารย์ท่านนี้ก่อนแสดงว่าที่เขาหางานทำได้อะไรพวกนี้อยู่ก็คือเป็นเรื่องนี้เหรอคุ้นๆเหมือนมันจะมีอยู่ช่วงนึงมาที่ผมได้ข่าวนี้อยู่แบบเหมือนโมนาไปทำธุรกิจอะไรสักอย่างอื่นๆที่ไม่ใช่ดูดวงใครน่ะมาหาฉันมีธุระอะไรหรือเปล่านักเดินทางกลับไปม่อนนี่นาทำไมพวกเธอถึงมากันได้ล่ะแล้วนี่คืออนาตากาอัสโทโรกิสโตโมนาเมกิสโตเซนเซ่เดสเน่โอ้เวซะวะคาเนกะเนอุคาคัตเตออริมัสโอ้โหชื่อยาวมากคุณคืออาจารย์แอสโทโรจิสโมนาเมจิตัสจินะคะได้ยินชื่อเสียงเรียงนามมานานแล้วค่ะฉันชื่อชาร์ลอตเป็นนักข่าวจากเดอะสตีมเบิร์ดค่ะเพราะว่าบทความของคุณได้รับคำชื่นชมอย่างล้นหลามมาโดยตลอดทางสำนักข่าวจึงส่งฉันมามอบเงินโบนัสให้กับอาจารย์นี่แหละเขาเรียกชื่อโมนาถูกในครั้งเดียวเลยอ่ะเก่งอยู่แหละใช่นี่ก็เรียกไม่ถูกเหมือนกันนะแกคุณชลอดสินะยินดีต้อนรับเรียกฉันว่าโมนาก็พอแล้วลำบากคุณเดินทางมาจากฟอร์เทนแย่เลยแค่ผ่านทางน่ะไม่รบกวนหรอกว้าวบทความที่โมนาเขียนดังในต่างแดนขนาดนี้เลยเหรอเนี่ยฉันไม่เคยเล่าให้ฟังหรอฉันเขียนบทความส่งคอลัมน์โหนกระแสให้สำนักข่าว The Steamboat มาโดยตลอดน่ะ นี่มันถ้าเป็นของต่างชาติจะใช้คำว่าอะไรอ่ะอันนี้มันเลฟรายการโหนกระแสป่ะเนี่ยส่วนเรื่องเงินโบนัสก่อนหน้านี้หัวหน้าบรรณาธิการเคยบอกฉันผ่านจดหมายแล้วล่ะฉันยังคิดอยู่เลยว่าจะมาถึงเมื่อไหร่ต้องขอบคุณคุณชลอดจริงๆฟังจากน้ำเสียงแล้วอาจารย์โมนามีปัญหาด้านการเงินงั้นหรอนะแน่นอนว่าไม่มีอยู่แล้วฉันก็แค่เอาเงินใช้จ่ายในชีวิตประจำวันไปซื้อเซตอุปกรณ์ราคาสูงมาก่อนชุดหนึ่งหลังจากที่รู้ว่าจะได้เงินโบนัสก็เท่านั้นแหละนี่มันใช้เงินล่วงนะคือโอเคเขาบอกว่าอีก็ดูสมกับเป็นโมนาดีนะผมไม่เคยเล่นอีเวนต์แอปเปิลนะแต่เห็นบอกว่าจริงๆแล้วโมนาไม่ได้จนนะคือเขาเอาเงินไปลงทุนกับอุปกรณ์ซะเยอะได้ยินว่าอย่างนั้นไม่รู้จริงไหมโอ้ว้าวโฮลาแห่งดวงดาวเหรอโฮลาแห่งดวงดาวชื่อดังแต่ดันไส้แห้งอนาคตของโฮลาศาสตร์ยังพอมีหวังหรือไม่พลาดหัวข่าวแบบนี้ไม่เลวเลยเรากดข้อล่างแล้วกันเหมือนจะบิดเบือนไปจากความจริงหน่อยนะ
อันที่จริงโมนาน่ะรวยจะตายแค่หมดเงินไปกับการศึกษาโหราศาสตร์ไปเยอะหน่อยก็เท่านั้นเองอันนี้ไปวันพูดนะฮะก็ไม่ถึงกับรวยหรอกนะเออไม่ต้องพูดถึงเรื่องนี้แล้วนักเดินทางกับไปมอนกับมอนสเตดมาคราวนี้มีอะไรหรือเปล่าตอนแรกก็แค่อยากกลับมาเยี่ยมเพื่อนๆหน่อยก็เท่านั้นแหละแต่ระหว่างทางเกิดเรื่องขึ้นนิดหน่อยตอนนี้ก็เลยกำลังตรวจสอบเรื่องจอมโจรขโมยการ์ดด้วยกันกับชาร์ลอตน่ะจริงสิอาจารย์โมนาไม่ไปเข้าร่วมทัวร์นาเมนต์ราชานักอัญเชิญนั่นด้วยหรอได้ยินว่ารางวัลเยอะอยู่นะช่วงนี้ฉันกำลังยุ่งกับการวิจัยน่ะไม่มีเวลาไปแข่งหรอกอีกอย่างนะถึงแข่งไปก็ใช่ว่าฉันจะชนะได้รางวัลใหญ่สักหน่อยโมนาแบบดูแบบไม่เอาอ่ะงั้นหรอฉันนึกว่าแค่ใช้การทำนายดวงดาวดูการ์ดในมืออีกฝ่ายก็จะชนะได้แล้วซะอีกนี่มันอะไรเนี่ย จะให้โกงแต่เริ่มเลยเหรอฉันไม่ใช้การทำนายดวงดาวอันยิ่งใหญ่กับอะไรแบบนี้หรอกนะอีกอย่างนี่ก็ไม่ยุติธรรมกับผู้เข้าแข่งคนอื่นด้วยมูนาเซนเซ่เต้学術的なレベルが高いだけじゃなく生き方もまっすぐでモラルのある方なんですねดูท่านเหรอดูท่านอกจากอาจารย์มูนาจะเป็นผู้รู้ผู้มีวิชาสูงส่งแล้วในชีวิตก็ยังเป็นคนซื่อตรงมีศีลธรรมอันดีงามด้วยมันเป็นเรื่องทั่วไปไม่ใช่หรือไงว่าแต่พวกเธอเถอะอย่าไปพัวพันเข้ากับเรื่องประหลาดอีกล่ะจะให้ฉันช่วยทำนายดวงเกี่ยวกับจอมโจรขโมยการ์ดอะไรนั่นให้ไหมขอบคุณนะแต่ไม่เป็นไรหรอกถ้าไขปริศนาด้วยการทำนายดวงดาวของอาจารย์โมนาแล้วก็แบบนี้ก็ไม่ใช่สกู๊ปพิเศษของชาร์ลอตคนนี้แล้วล่ะสบายใจได้เลยนักข่าวย่อมมีวิธีของนักข่าวทำไมดูไปดูมาลักษณะนิสัยทำผมนึกถึงนักข่าวในประเทศเราเหมือนกันนะฮะโอเคโมนาพูดว่าก็ได้งั้นก็ขอให้การตรวจสอบราบรื่นแล้วกันนะขอบคุณชาร์ลอตที่ช่วยเอาเงินโบนัสมาให้ด้วยฝากทักทายหัวหน้าบรรณาธิการแทนฉันด้วยนะเราตอบนะครับว่าโมนาก็รักษาสุขภาพด้วยนะได้เลยそれじゃそろそろ会場へ行ってみましょうか。モンドエリアの決勝戦がもうすぐ始まるだろうからね。ถ้างั้นก็ได้เวลาลองไปดูที่สนามดูเอลกันแล้วล่ะการแข่งรอบชิงขอบเขตมอนเซตกำลังจะเริ่มแล้วฮะ決勝戦に参加するのってどんな2人なんだろうใครชนะล่ะมาดูกันนะฮะอันนี้ไหนอ่ะนี่ต้องไปที่ไหนเนี่ยข้างบนพิกัดคิวนักผจญภัยเหรอใช่เปล่านะไม่มั่นใจอุ๊ยเอ้าตัดหน้าเลยอ่ะนี่คือสถานที่แข่งของทัวร์นาเมนต์ราชานักอัญเชิญเหรอเนี่ยคึกคืนมากเลยเขาจ้องคนข้างหลังแล้วเนี่ยแล้วมองอะไรอยู่วะเอ๊ะนี่มันเคยะแล้วก็มีนักผจญภัยกับคนที่อยู่ในกองอัศวินสินะนี่มันนักเดินทางกับไปมอนไม่ใช่หรอไม่เจอกันตั้งนานน่ะพวกเธอรีบมาดูการแข่งรอบชิงระหว่างฉันกับทิมมี่เป็นการเฉพาะเลยแหละเนี่ยฮะทิมมี่อ่ะนะที่แท้เคยะก็ได้เข้ารอบชิงเหรอเนี่ยงานของกองอัศวินไม่ยุ่งหรอทำไมรู้สึกเหมือนนายกำลังอู้เลยอ่ะโอ้ดูพวกเธอพูดเขาสิฉันเคลียร์งานทั้งหมดแล้วถึงมาเข้าร่วมกันแข่งหรอกนะดื่มเหล้าเล่นการ์ดนี่เป็นการผ่อนคลายนอกเวลางานที่ดีที่สุดแล้วไม่ใช่หรือไงวิมันโดนดุเลยอ๋อแต่อย่าให้เดียวหน้าได้ยินประโยคนี้เชียวล่ะคือซูมจังหวะแบบนรกมากผมอ่านไปครึ่งแล้วว่าฮะอะไร
พูดถึงเล่นการ์ดช่วงนี้ตอนกำลังแข่งเฮยะเคยเห็นบุคคลน่าสงสัยบ้างไหมแบบว่าคนที่ขโมยการ์ดของคนอื่นน่ะขโมยการ์ดของคนอื่นไม่เคยเจอเลยแฮอย่างน้อยในช่วงที่ฉันแข่งก็ไม่เห็นนะทำไมจู่ๆพวกเธอถึงมาถามเรื่องนี้ล่ะอ๋อเรื่องมันเป็นอย่างนี้เมื่อกี้พวกเราได้เจอกับนักข่าวจากโฟเทนคนนี้เอ๊ะชะลอดล่ะทำไมข้าสายตาไปแป๊บเดียวก็หายไปแล้วเนี่ยอย่าบอกนะว่าไปหาของอร่อยกินดื่มคนเดียวน่ะนักข่าวจากโฟเทนคนที่มาจากบิสตีมเบิร์ดสินะฉันเคยเห็นในรายชื่อผู้มาเยี่ยมเยือนของกองสวินมาก่อนใช่ใช่เธอคนนั้นแหละเจ้าตัวบอกเองเลยนะว่าเห็นจอมโจรขโมยการ์ดปรากฏตัวอยู่แถวสนามดูเอลกับตาน่ะตอนนี้พวกเรากำลังร่วมตรวจสอบด้วยกันอยู่จอมโจรขโมยการ์ดฟังดูน่าสนใจดีจริงว่าแต่ไปม่อนเธอแน่ใจเหรอว่าเป้าหมายของจอมโจรท่านนี้คือการ์ดน่ะเอ๊ะหมายความว่าไงเหรอเพื่อนผู้ชมทุกท่านรอบชิงของเรากำลังจะเริ่มขึ้นแล้วตอนนี้ขอเชิญผู้เข้าชิงทั้งสองท่านของเราประจำที่กันด้วยดูเหมือนเวลาจะไม่เหมาะเท่าไหร่ไว้เดี๋ยวพวกเราค่อยคุยกันต่อเรื่องนี้แล้วกันอวยพรนะฮะขอให้การแข่งเป็นไปได้ด้วยดีนะจริงๆมันมีข้อล่างด้วยนะว่าอย่าดูถูกผู้ต่อสู้ล่ะซึ่งไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะกะเคยะขอให้เป็นอย่างที่เธอพูดนะสู้เขานะเคยะเดี๋ยวเจอกันไอ้ข้างหลังมันเป็นหนังสืออะไรอะนักเดินทางเธอว่าใครจะชนะในการแข่งครั้งนี้เราตอบเป็นเคยะแล้วกันเคยะมีลูกไม้เยอะกว่าไม่แน่อาจจะวางแผนอะไรไว้ก็ได้ผู้ชนะครั้งนี้น่าจะได้ลงหนังสือพิมพ์ไหมนะเอ๊ะไม่สิพอพูดถึงเรื่องข่าวนี่มันงานทำข่าวการแข่งที่ฉลอดต้องรับผิดชอบไม่ใช่หรือไงเล่าอย่าบอกนะว่าฉลอดติดใจกับแผงขายอาหารจนไม่สนใจการงานแล้วแหละนักเดินทางพวกเราไปเรียกเขากันเถอะแปลกๆนะไหนขอดูหน่อยซิตะกี้เห็นแบบเป็นแผงอะไรสักอย่างราชานักอัญเชิญเฮ้ยเอาหยิบได้ด้วยเหรออะไรอ่ะไลท์โนเวลที่เขียนขึ้นโดยยึดธีมของเกมการ์ดอย่างเกมกล7อัจฉริยะซึ่งกำลังเป็นที่นิยมทั่วเทรเวดเซตติ้งตัวละครสร้างเป็นเอกลักษณ์ไม่เหมือนใครการดำเนินเรื่องน่าติดตามมีหักมุมเป็นผลงานที่กำลังฮอตฮิตในช่วงนี้เลยล่ะโอ้ my god อะไรอ่ะเฮ้ยนี่มันอ่านได้ด้วยเหรอเนี่ยโอ้พระเจ้าเพิ่งเจออันนี้รอบแรกเลยนะที่มันเป็นอย่างเงี้ยเป็นหนังสือแบบเฉพาะนี่มันอะไรเนี่ยการ์ตูนโชเน็นนะเป็นครั้งแรกเลยแฮที่เจออย่างนี้ตรงนะอุ้ยไม่ใช่จะกดนี่แหละไม่มีเป็นทิมมี่ไหนขอคุยหน่อยที่เราน่าจะดูได้ใช่ไหมเคยะบอกว่าบรรยากาศแบบนี้ของสนามดูเอลโอ้ฉันทำเอาฉันประหม่าขึ้นด้วยเลยแล้วทีมี่ฉันจะทุ่นสุดแรงเพื่อชนะดูเอลรอบหน้าให้ได้นี้ให้ทำเควสก่อนโอเคแล้วคนที่มาดูรอบๆเราสามารถคุยได้ไหมฮอฟแมนเพื่อเกียรติยศของกองอัศวินแห่งฟาโวนิสหัวหน้าเคยะต้องชนะกลับมาให้ได้นะเลนนาดหวังว่าเจ้าหนูทิมมี่จะชนะการแข่งคราวนี้นะอย่างน้อยฉันก็พูดได้ว่าตัวเองแพ้ให้กับแชมเปี้ยน
เอลเชนดอฟความคิดนายนี่มันน่าสนใจจริงๆแต่ฉันว่าเขาคงเอาชนะหัวหน้ากองทหารม้าคนนั้นได้ยากนะจริงๆอ่ะการแห่งการ์ดมันมีเรื่องของการที่มือเน่าด้วยนะไม่ได้ว่าจำเป็นจะต้องแบบเกี่ยวกับเรื่องของฝีมือตลอดไปมันมีเรื่องของดวงเข้ามาเกี่ยวด้วยนะนี่เรากดนั่งได้แล้ว เดี๋ยวๆทำไมมันเป็นแบบอะไรอ่ะรูปของนักเรียนสถาบันนะแต่เซอร์ไพรส์จริงนะเรื่องราชานะอัญเชิญอ่ะชาร์ลอตเธอกำลังทำอะไรอยู่ตรงนี้เนี่ยทำไมเมื่อกี้ถึงหนีหายไปโดยไม่พูดไปจาสักคำเลยล่ะเห็นว่าทั้งสองคนเจอเพื่อนเก่านี่นาก็เลยไม่อยากขัดจังหวะการล้ำลึกความหลังของพวกเธอน่ะตะกี้ผมว่าไม่ใช่เขาน่าจะเห็นอะไรสักอย่างเคยาเป็นหนึ่งในผู้เล่นที่เข้ารอบชิงคราวนี้น่ะฉันนึกว่าเธอจะไปสัมภาษณ์เขาซะอีกเธอเป็นนักข่าวที่รับผิดชอบทำข่าวการแข่งไม่ใช่หรอแม่รายงานข่าวการแข่งแบบนี้แค่ปิดตายังเขียนออกมาได้เลยเทียบกับเรื่องนี้แล้วพวกเธอดูสองคนตรงนั้นสิฉันสังเกตเห็นตั้งแต่เมื่อกี้แล้วพวกเขาสองคนดูเคลื่อนไหวไม่ค่อยปกติเท่าไหร่เลยเอาแต่หลบเลี่ยงสายตาของผู้คนดูเหมือนกำลังวางแผนไม่ดีอะไรอย่างนั้นแหละเอ๊ะหรือว่าจะมีจอมโจรขโมยการ์ดอยู่จริงๆหรอชูชูเบาหน่อยสิพวกเธอจะแหวกย่าให้งูตื่นไม่ได้นะไว้รอตอนที่มีหลักฐานแน่ชัดแล้วค่อยใช้กล้องถ่ายรูปของฉันเอ๊ะเดี๋ยวสิทำไมเหลือแค่คนเดียวแล้วล่ะเขาเดินออกไปแล้วไปมอดจะตะโกนทำอะไรจะหลอดนะฮะพวกเราตามไปเร็วมันไปตรงไหนอ่ะไปตรงนู้นได้เราทำแบบนี้ได้ไหมไม่ได้ ลองดูไปนู่นแล้วจะออกเมืองแล้วตามเร็วคนคนนั้นเดินไปทางประตูด้านข้างของเมืองมอสเตดแล้วพวกเราแอบตามไปกันเถอะอย่าให้โดนจับได้ล่ะเอ้ยอย่าบังไปนู่นแล้วเขาหดไปที่นอกประตูเมืองแล้วพวกเราต้องตามไปอีกไกลแค่ไหนเนี่ยบ้าจริงแบบนี้ก็พลาดฝึกดูเอลระหว่างเคยักกับทิมมี่นะสิไปไหนเนี่ยไม่ต้องเกียวโซลิดอ้าวขอโทษลืม นึกถึงอ่ะมันปกติไอตัวเอกอะครับสเนคตัวมัตตามิไตพวกเขาเหมือนจะหยุดลงแล้วพวกเราลอบสังเกตการอยู่ที่นี่แล้วกันทำไมต้องมาที่ที่ไกลขนาดนี้ด้วยเนี่ยคงไม่ได้คิดจะซ่อนของอะไรใช่ไหมนะดูท่าทางเขาแล้วกำลังนั่งคุมหัวอยู่ที่พื้นเฮ้ยไม่สิกองโจรและสมบัตินี่นาเขาถูกกองโจรและสมบัติหมายตาเข้าให้แล้วอะไรอ่ะในเดินทางพวกเรารีบไปช่วยเขากันเถอะมีให้ลองเล่นฉลอดไหมเดี๋ยวมีการวอล์กโซนแล้วเนี่ยเดี๋ยวเหมือนตะกี้นี้ไปมอนพูดทำนองว่าแบบทำไมมีกองโจรอยู่แถวนี้ด้วยอะไรทำนองนั้นนะฮะไม่รู้อ่านถูกไหมนะอ่านไม่ทันนายไม่เป็นไรใช่ไหมขอบคุณฟ้าดินนึกว่าฉันจะม่องเท่งลงที่นี่ซะแล้วข้างหลังคือลูกแก้วพลังงานใช่ไหม
อ๋อค้างเลยฮะนายรู้จักกับพวกกองโจรลักสมบัติเมื่อกี้หรอพวกเขาดูมาหานายโดยเฉพาะเลยนะจะไปรู้จักได้ไงเล่าจู่ๆพวกมันก็เข้ามาล้อมฉันไว้แบบไม่มีปี่ไม่คุยตอนฉันเดินถึงตรงนี้น่ะงั้นหมายความว่าพวกเขาไม่ได้หมายตานายเพราะนายไปแอบทำการค้าขายแลกเปลี่ยนแปลกๆอะไรที่แถวสนามดูเอลเนาะค้าขายฉันไม่รู้ว่าเธอกำลังพูดเรื่องอะไรโอ้ฮอลล่าแบบนี้ก็ยากเลยฉันเป็นนักข่าวนะเมื่อกี้ตอนถ่ายรูปบรรยากาศของงานแข่งได้เผอิญใช้กล้องถ่ายรูปถ่ายติดนายที่กำลังแอบลักลอบค้าขายกับอีกคนพอดีตอนแรกก็อยากจะมาสัมภาษณ์นายสักหน่อยแต่กลับค้นพบว่านอกจากนายจะเจอเข้ากับปัญหาแล้วยังปากแข็งไม่ยอมรับในการค้าขายเมื่อคู่อีกส่งหลักฐานชิ้นนี้ให้กับกองอัศวินดีไหมนะยังไม่ได้คุยเลยอย่านะอย่าฉันยอมพูดแล้วฉันยอมรับก็ได้แต่นี่ไม่ใช่การลักลอบค้าขายอะไรไม่ดีจริงๆนะก็พูดมาสิว่าขายเลยยายชาหลอดคนนี้นี่แต่งเรื่องที่มาเป็นชุดๆเลยแฮะเมื่อกี้ไม่เห็นถ่ายอะไรเลยสักนิดเมื่อกี้ตอนอยู่สนามดูเอลจู่ๆก็มีคนเสนอขอซื้อหลังการ์ดที่ฉันมีด้วยราคาสูงลิ่วน่ะฉันถามว่าเขาจะยอมจ่ายเท่าไหร่ปรากฏว่าคนคนนั้นกลับเสนอราคาที่ทำเอาฉันอ้าปากค้างไปเลยโอ้อ๋อเป็นหลังการ์ดแบบไหนหรอมันเป็นหลังการ์ดชุดหนึ่งที่ฉันเห็นผ่านๆจากร้านขายของชำน่ะเป็นลายกล่องสมบัติอันหนึ่งซื้อมาได้ในราคาถูกเลยล่ะปรากฏว่าคนคนนั้นเสนอราคาเป็น3เท่าของราคาเดิมเลยนะแถมยังให้เงินสดเลยอีกต่างหากฉันไม่ค่อยเชื่อเขาเท่าไหร่ก็เลยอยากหาที่ที่มีคนน้อยมาตรวจเช็คนี่แหละไม่คิดเลยว่าจะเจอกับพวกกองโจรและสมบัติน่ะนั้นนายได้ถามไหมว่าทำไมเขาถึงอยากขอซื้อหลังการ์ดชุดนี้น่ะไม่ได้ถามแฮะช่วงนี้เกมกลเจ็ดอัจฉริยะกำลังฮิตๆใครๆก็ชอบทุ่มเงินทุ่มเวลามาปรับเลขของตัวเองให้ดูดีทั้งนั้นแหละฉันไม่คิดว่ามันแปลกอะไรนะแต่ว่านะตอนฉันเอาหลังการ์ดให้เขาไปแล้วเขาก็ดูโล่งใจเลยแถมยังพูดว่าเก็บรวบรวมในมอนสเตอร์ครบแล้วต่อไปคงเป็นหลีเยอะอะไรทึกๆนี้น่ะเป็นหลังการ์ดพิเศษสินะถ้าอย่างนั้นน่ะจริงหรือเปล่าเนี่ยคำพูดที่ออกจากปากง่ายๆแบบนี้จะเชื่อถือได้เหรออ้าแน่นอนฉันได้ยินมาแบบนั้นจริงๆนะตอนที่ฉันส่งหลังการ์ดให้เขาเจ้าตัวดูเหมือนได้ผ่อนเบาภาระลงอะไรแบบนั้นเลยดูโล่งใจจริงๆนะหลังการ์ดชุดนี้มันมีค่าขนาดนั้นเลยเหรอมีค่าหรือเปล่าฉันไม่รู้หรอกแต่เพื่อความปลอดภัยของตัวนายเองแล้วทางดีก็ไปรายงานเหตุการณ์เมื่อกี้ให้กับกองอัศวินรับรู้หน่อยจะดีกว่านะยังไงก็ไม่ใช่การค้าขายที่ไม่ดีอยู่แล้วนี่เนาะใช่ไหมล่ะใช่แล้วโซ่ประโยคนี้สมเหตุสมผลมากฉันจะไปบอกกับกองอัศวินเดี๋ยวนี้แหละฟังจากที่เขาพูดแล้วฝ่ายตรงข้ามก็แค่คนที่กำลังเก็บสะสมหลังการหายากไหมนะเป็นคนที่ชาร์ลอตต์กำลังตามหาจริงๆหรอก็ยังมีจุดที่น่าสงสัยอยู่ดีจะมีคนยอมวิ่งโลกไปมาระหว่างหลายประเทศแถมยังเสนอราคาสูงลิ่วในการซื้อหลังการ์ดจากร้านขายของชำจริงๆหรอไซโน่ครับใช่เลยครับเซนของฉันบอกว่าเบื้องหลังของหลังการ์ดชุดนี้ต้องมีความลับที่พวกเราไม่รู้ซ่อนอยู่แน่เลยอีฉันได้กลิ่นมันแล้วล่ะดีแหละกินของสกู๊ปพิเศษเรากดว่าเป็นหรือว่าจะเป็นผลงานออกแบบของปรมาจารย์
อ๋อนักวาดชื่อดังแบบอัลเบโดน่ะเหรอเป็นหลังการ์ดแบบที่มีแต่คนที่รู้จักของดีถึงรู้คุณค่าของมันสินะอันนี้ไปมอนพูดนะครับเรฟเฟอเรนซ์จากกิจที่แล้วตอนวินบูมยังไงก็เถอะไล่ตามเบาะแสอันนี้ต่อไปไม่ผิดแน่ถึงฉันจะไม่เห็นหน้าของคนคนนั้นชัดแต่จากรูปร่างอิริยาบถแล้วดูคล้ายคลึงกับจอมโจรขโมยการ์ดที่ฉันเจอคราวก่อนมากน่าจะคนเดียวกันนั่นแหละคราวนี้ที่ไม่ได้ลงมือโดยตรงเพราะว่าสถานการณ์ที่มีคนอยู่เยอะแยะเกินไปละมั้งสุดท้ายถึงได้เลือกวิธีการที่ปลอดภัยกว่าน่ะถ้าเป็นแบบนั้นแล้วก็เป้าหมายต่อไปของพวกเราคือหลี่ยุ่ยใช่ไหมเยี่ยมไปเลยจะได้เจอคนคุ้นหน้าคุ้นตาอีกเยอะแยะเลยสินะแต่ว่าก่อนหน้านั้นพวกเราไปหาเคยะก่อนไหมฉันอยากรู้ว่าสุดท้ายใครเป็นคนชนะในรอบชิงอ่ะไปกันเถอะเดี๋ยวฉันไปด้วยไหนมาดูสิอยู่ข้างใต้ป่ะเฮ้ยจิ๊กเกอร์เลยเหรอยังไม่ทันดูเลยงั้นผมขอประกาศณที่นี้เลยว่าแชมเปี้ยนของทัวร์นาเมนต์ราชานักอัญเชิญในเขตปอนสเตดคราวนี้คือทิมมี่โอ้สุดยอดไปเลยทิมมี่เป็นคนชนะแฮะเคยะเดินมาหาเราเหรอโธ่แพ้ซะแล้วผู้ต่อสู้แข็งแกร่งเกินไปดูถูกไม่ได้เลยนะเนี่ยเราตอบว่าวันหลังยังมีโอกาสอีกนะฮ่าๆพวกเธอไม่ต้องปลอบใจฉันไปหรอกนะจะว่าไปแล้วคนนี้คือคุณชลอดนักข่าวฟอร์เทนที่พวกเธอพูดถึงเมื่อกี้สินะยินดีต้อนรับนะฉันชื่อเคยะเป็นหัวหน้ากองทหารม้าแห่งกองอัศวินฟาวเนียสน่ะคุณเพลิดเพลินกับการเที่ยวเล่นในมอนสเตอร์หรือเปล่าคุณพูดจาสุภาพเกินไปแล้วฉันได้ยินมานานแล้วนะว่ามอนสเตอร์เป็นเมืองแห่งอิสรภาพและบทกวีบรรยากาศของที่นี่ก็เป็นไปอย่างที่ทุกคนว่าไว้จริงๆมีกลิ่นอายของความผ่อนคลายชวนสบายใจเต็มไปหมดเลยคุณชอบก็ดีแล้วล่ะจริงสิเมื่อกี้เห็นทุกคนรีบเร่งเดินทางไปทางประตูด้านข้างของเมืองเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าฉันติดใจเรื่องนี้จนถึงขั้นนึกถึงมันตลอดการแข่งเลยนะโอเคอันนี้ก็จะเป็นการเล่าเรื่องให้เคยะฟังสินะที่แท้ก็เป็นแบบนี้นี่เองนึกถึงไอ้มีมคนใส่แว่นยังเลยเคยะเป้าหมายที่แท้จริงของจอมโจรขโมยการ์ดที่พูดถึงเมื่อกี้อ่ะคำตอบของมันคือหลังการ์ดใช่ไหมถึงตอนนี้พวกเราจะยังไม่รู้ว่าทำไมเขาต้องสนใจหลังการ์ดขนาดนั้นก็เถอะถึงจะอยากไปหลี่ยุ่ยกับพวกเธอก็จริงแต่ฉันยังมีงานของกองอัศวินต้องทำอยู่น่ะอีกอย่างเรื่องเร่งด่วนตอนนี้คือการเพิ่มกำลังป้องกันรอบเมืองมอนสเตอร์ช่วงนี้พวกกองโจรล่าสมบัติเริ่มอุกอาจขึ้นทุกวี่ทุกวันเลยนี่วางใจได้เลยถ้ามีข่าวคราวอะไรเดี๋ยวพวกเราจะแจ้งนายเองแถมถ้าเซนส์ของชลอดไม่ผิดแล้วก็ไม่แน่ว่ารู้ตัวกี่นายอาจจะได้รู้ข่าวจากเซอร์คูปพิเศษบนหนังสือพิมพ์ The Steambird ก็ได้เอาสิงั้นฉันจะตั้งตารอนะขอบคุณที่สนับสนุนกันล่วงหน้านะงั้นคืนนี้พวกเราก็แยกย้ายกันพักผ่อนก่อนพรุ่งนี้ค่อยออกเดินทางไปหลี่ยุ่ยแล้วกันเนาะฉันก็ต้องใช้เวลาในการสรุปบันทึกเรื่องที่เกิดขึ้นในวันนี้เหมือนกันฉันอยากถามตั้งแต่เมื่อกี้แล้วสองคนบนโปสเตอร์นี่คือผู้คิดค้นของเกมกลเจ็ดอัจฉริยะใช่ไหมนะดูอายุยังน้อยกันอยู่เลย
แต่ข่าวกองเกี่ยวกับพวกเขาสองคนมีน้อยมากไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นเพราะไม่ใส่ใจในชื่อเสียงหรือเอาแต่เก็บตัวปีกวิเวกจากผู้คนกันแน่แทบจะไม่มีใครเคยพบตัวพวกเขามาก่อนเลยล่ะโปสเตอร์นั่นนักวาดคงจะวาดขึ้นตามจินตนาการหละมั้งยังไงสิ่งสำคัญก็แค่ว่าลักษณะพิเศษเฉพาะส่วนใหญ่ออกมาได้ก็พอไม่เจาะลึกถึงรายละเอียดหรอกดูถ้าพวกเขาจะเป็นนักวิชาการที่ผมเลือดผมตัวมากเลยนะเนี่ยถ้าเกิดเป็นชั้นแล้วก็คงมาตั้งแผงขายการ์ดพร้อมลายเซ็นรอกินดื่มของอร่อยฟรีๆแล้วแหละดูมีนแบบทำหน้าใส่ไปมอนประมาณว่าอีกแล้วเหรอจุดนี้ฉันเห็นด้วยนะทางที่ดีที่สุดก็ต้องดูเอลกับทุกคนอีกสัก 2-3 ตามสองสัปดาห์แหละสองสัปดาห์ด้วยแบบนั้นคงจะสนุกยิ่งกว่าเดิมจริงก่อนมาที่นี่ฉันเคยตรวจสอบข้อมูลมากมายเพราะอยากขอสัมภาษณ์พวกเขาเป็นการเฉพาะน่ะแต่ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลชุดไหนก็ไม่มีบอกที่อยู่ของพวกเขาหรือกล่าวถึงกิจกรรมที่เกี่ยวกับเกมกลเจ็ดอัจฉริยะที่พวกเขาเคยเข้าร่วมมาก่อนเลยยังกับว่าเพราะพวกเขาคิดค้นเกมนี้ออกมาแล้วก็ไม่เคยได้แตะมันอีกยังไงอย่างนั้นแหละเราตอบว่าเป็นผู้คิดค้นที่ลึกลับดีจังพวกเขาคงจะมีเหตุผลที่ไม่อยากเล่นหรือเล่นไม่ได้อยู่หรือเปล่าไม่รู้ว่าพวกเขาจะเข้าร่วมทัวร์นาเมนต์ราชานักอัญเชิญในครั้งนี้หรือเปล่าそれはお前らの運次第だろうな。ただ俺の経験から言わせると、旅人の運はそう悪くないはず。คงต้องพึ่งดวงของทุกท่านแล้วล่ะแต่จากประสบการณ์ที่ผ่านมานักเดินทางดวงดีอยู่นะそうなの?อย่างนั้นเหรอนั้นฉันก็วางใจได้แล้วล่ะเราตอบข้อบนแล้วกันครับงั้นฉันก็วางใจด้วย สรุปว่าเรื่องสำคัญที่สุดในตอนนี้ก็คือการจับจอมโจรคนนั้นให้ได้ฉันเคยได้ยินสำนวนเก่าแก่จากสเนตนาย่าอยู่ประโยคหนึ่งหากไล่ตามกระต่ายสองตัวในเวลาเดียวกันสุดท้ายคงจะจับไม่ได้สักตัวแต่ฉันกับนักเดินทางแยกกันไปจับก็ได้นี่นาคุยกันจนฉันเริ่มหิวแล้วเนี่ยเรื่องหลังจากนี้ค่อยมาเครียดกันทีหลังแล้วกันพวกเราไปหาของกินกันหน่อยดีกว่าฮ่านี่ก็เป็นมุมมองการใช้ชีวิตที่ไม่เลวเลยถ้าอยากเดินเที่ยวแล้วก็ฉันแนะนำให้พวกเธอลองเดินดูแผงร้านแถวนี้นะ最近は大会に引き寄せられて人が集まってるから会場には楽しいものがการแข่งช่วงนี้ดึงดูดคนมาได้ไม่น้อยเลยในงานมีของสนุกเพียบเลยล่ะได้เลยได้เลยขอบคุณนะเคยะจบแล้วใช่ไหมนี่เราคุยกับใครได้บ้างน่าจะชาร์ลอตนี่คุยได้ใช่ไหมหัวหน้ากองทหารม้าฟาวเนียสปะทะเด็กชายอัจฉริยะไร้ป้ายเมืองกลางทะเลสาบเปี่ยมไปด้วยพรสวรรค์ล้นเหลือถ้าหัวข่าวนี้รักษาหน้ากองอัศวินพอได้อยู่แต่ขาดประเด็นร้อนไปหน่อยแฮหัวกะทิชั้นยอดแห่งกองอัศวินฟาวเนียสพ่ายยับใน5เทิร์นแก่เด็กชายกลางสะพานแต่ชนะสุดพิกล็อกที่เจอจลัดดังข้าวสาลีหรือว่าก็ใช้อันแรกสุดดีนะมันดูแหม่งๆไงชอบกูเฮ้ยเดี๋ยวไอ้ข้างล่างมันเขียนว่าอะไรอ่ะอ่านไม่ออกอ่ะเฮ้ยนี่สวยมากเนี่ยนี่เป็นเควสเหรออู้แต่ละอันมา
เดี๋ยวผมขอลองก่อนนะนี่เรามี40บอลเจมแล้วไม่ได้จะคุยกับชาร์ลอตต์แต่กดป้ายน่ะมันกดได้ไหมอยากลองดูอ่ะนี่เป็นพวกนักผจญภัยสินะคุยกับคนรอบๆก่อนเฮ้ยข้างหลังมีกะนี่หว่าช่างเป็นการดูเอลที่เด็ดดวงสุดๆเจ้าหนูทิมมี่คนนั้นมีพรสวรรค์จริงๆคิดไม่ถึงเลยว่าจะเป็นทิมมี่ที่ชนะจริงๆฉันก็คงจะนับได้ว่าพ่ายแพ้อย่างสมเกียรติแล้วล่ะเอยูชนะแล้วชนะแล้วเราบอกว่ายินดีด้วยนะทิมมี่ขอบคุณนะพอเป็นแบบนี้แม่ก็คงจะดีใจเหมือนกันใช่ไหมล่ะแม่คอยสนับสนุนให้ฉันมาแข่งตลอดเลยฉันจะเอารางวัลทั้งหมดนี้ไปให้แม่อยากให้พ่อได้เห็นฉันนะฮะโอ้แม่เจ้าเศร้าเลยอันนี้นี่เคยะโย่มีอะไรอยากคุยกันอีกไหมเกี่ยวกับเกมกลเจ็ดอัจฉริยะช่วงนี้เกมการ์ดนี้กำลังเป็นที่ยมสุดๆเลยล่ะแทบจะกลายเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันของทุกคนแล้วไปที่ไหนก็เห็นแต่คนเล่นเต็มไปหมดそしてゲーム中に頭の回転を鈍らせないために酒をやめたっていう人まで現れたแถมมีคนหักดิบยอมเลิกกินเหล้าเพราะอยากรักษาสติจำชัดตอนเล่นการ์ดด้วยนะจิถ้าเดียวหน้ารู้เรื่องเข้าคงจะดีใจแย่เลยมั้งทุกคนในกองอัศวินเขาพูดว่าวางใจเถอะวางใจเถอะทุกคนสบายดีฉันเคยลองลากหัวหน้ากองจีนให้มาเล่นด้วยนะปรากฏว่าเล่นไปได้แค่ครึ่งตาหัวหน้าเขาก็โดนคนเรียกตัวไปแล้วฉันได้แต่เล่นเกมที่เหลือจนจบด้วยตัวคนเดียวเล่นยังไงอ่ะคนเดียวอ่ะช่วยไม่ได้หรอนะคงพูดได้แค่ว่าแต่ละคนมีหน้าที่ของตัวเองนั่นแหละเล่นคนเดียวเล่นยังไงอ่ะแยกล่างเหรอไม่เจ้าแต่พอเห็นว่างานครั้งนี้ประสบความสำเร็จทุกคนต่างสนุกไปกับมันขนาดนี้หัวหน้ากองเขาก็คงจะโล่งใจน่าดูเรากดเป็นไว้คุยกันมาหลังนะครับโอเคเขาบอกว่าอยากเล่นกับเราอีกสักตานี้ไหนขอทีนึงดิโอเคก็คือถ้าสมมุติกดได้หรอกอันบนหรืออันล่างมันจะเด้งไปให้เหลืออีกอันนึงกับออกสินะนี้มาคุยกับพาร์ทแมนแล้วก็มิกะทำอะไรอยู่จบแล้วงั้นหรอพะผมมาสายเกินไปมิกะน่าเสียดายมากเลยที่นายไม่เห็นน่ะหัวหน้าเคยะแพ้ซะแล้ววิหน้าน้องขอซะหน่อยนะหน้าแบบนี้โอ้นายหน้ามีมากเลยน่ะโจโกโบซังพี่ฮะมันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยฉันเองก็ไม่ค่อยรู้เรื่องเกมกลเจ็ดอัจฉริยะเท่าไหร่หรอกฟังสถานการณ์ตอนแข่งจากที่คนอื่นเขาคุยกันทั้งนั้นตอนแรกสุดใช้เวลาไม่นานเท่าไหร่โอนาเคยะก็ล้มการ์ดตัวละครของฝ่ายตรงข้ามไปได้หนึ่งน่ะฮะก็คือเปิดมาตาแรกล้มได้หนึ่งตัวเลยเหรอแต่นี่ดูเหมือนว่าจะเป็นกลยุทธ์ของฝ่ายตรงข้ามนะเด็กที่ชื่อทิมมี่ใช้การ์ดในมือที่ตุนไว้หลายเทิร์นก่อนหน้านี้ทำการโจมตีโต้กลับอย่างน่าตะลึงเลยล่ะไม่สิบางทีผลแพ้ชนะของดูเอลครั้งนี้อาจถูกตัดสินตั้งแต่ตอนที่หัวหน้าเคยะได้เป็นฝ่ายเริ่มทีหลังแล้วก็ได้ฉันอยากไปดื่มสักแก้วจริงพี่ต้องใจเย็นก่อนนะฮะตอนนี้ไม่ใช่เวลามาใช้เหล้าย้อมใจสักหน่อยจากที่ผมรู้จักหัวหน้าเคยะมาเขาน่าจะไม่อยากเห็นพี่เสียใจเพราะเขานะพวกเราสู้เอาเวลามาเรียนวิธีการเล่นการ์ดดีไหมฮะไม่แน่ว่าเขาน่าอาจจะได้ดูเอลตัวต่อตัวกับหัวหน้าเคยะก็ได้นะแต่ก็คงจะแพ้แบบอนาถหน้าดูเลยその通りだな、ミカ。นายพูดถูกมิกะมีแต่เกมกลเจ็ดอัจฉริยะสินะแถวนี้เราจะเริ่มจากอะไรและข้างหลังนี่อะไรเนี่ย
เดี๋ยวผมเริ่มจากอันกลไกก่อนแล้วกันดูจากสภาพแล้วเราคุยกับเขาจะเป็นเควสนึกไม่ถึงเลยว่าสิ่งที่ฉันคิดค้นจะใช้ประโยชน์ด้านนี้ได้ด้วยอะไรอ่ะสวัสดีนักเดินทางไม่เคยคิดเลยว่าเราสองคนจะได้เจอกันอีกแล้วใครวะใครวะต้องเป็นกิจกรรมเก่าแน่เลยเราข้อมูลแล้วกันอ่ะยังไงต่อครั้งนี้ได้รับคำเชิญจากทีมนักผจญภัยของเมืองให้ใช้อุปกรณ์และกลไกเพื่อสร้างจิตกรรมเครื่องจักรกลที่สามารถถอดและประกอบใหม่ได้โดยมีโปกการ์ดเป็นต้นแบบโดยเฉพาะการ์ดนั้นมีชื่อว่าอ๋อเกมกล7อัจฉริยะใช่ชื่อนี้แหละตามที่พวกเขาบอกไว้เห็นว่าจิตกรรมเหรอจิตกรรมเครื่องจักรเหล่านี้จะถูกส่งไปยังพื้นที่จัดงานทัวร์นาเมนต์ราชานักอัญเชิญในที่ต่างๆซึ่งกิจกรรมเล็กๆน้อยๆคิดก่อนนะหมายถึงว่าจะส่งตรงส่วนของไอ้กิจกรรมเครื่องจักรอะไรนี่ไปทั่วที่จัดทัวร์นาเมนต์ถูกไหมเพื่อว่าเป็นกิมมิกในงานสำหรับฉันแล้วเรื่องพวกนี้เป็นอะไรที่ซับซ้อนเหลือเกินสู้ฉันโฟกัสกับสิ่งประดิษฐ์ต่อไปจะดีกว่าก็คือพัซเซิลใช่ไหมตะกี้มีได้ตั๋วอะไรสักอย่างด้วยแล้วก็มีของอยู่ฝั่งซ้ายเห็นแวบๆอยู่คือให้ต่อฟันเฟืองถูกป่ะผมไม่เคยเล่นอันเนี้ยเดี๋ยวลองดูเราต้องเล่นกี่อันเนี่ยพื้นมันขยับได้ด้วยเหรอมันสลับได้โอเคปุ๊บนะพัซเซิลมันเพิ่งเฝ้าใหญ่ไปไม่ได้ต้องเป็นอยู่ในระดับที่พอสมควรหมายเลข4ใช้นี้ไหมเราต้องต่อจนกระทั่งมันติดครบใช่ป่ะเงื่อนไขมันแบบหมายเลข4เอารีเซ็ตก่อนไหนขอดูหน่อยคือมีเฟืองให้เราจำกัดใช่ไหมนี้ตัวเฟืองที่เราใส่ได้ใส่นี้ได้แล้วก็เฟืองขนาดใหญ่ใส่ไม่ได้หมายเลข2พื้นกระดานเราสลับได้แค่นี้ผมเดาว่ามันต้องสับพื้นนะถูกแหละแต่ว่ามันจะสลับพื้นอ่ะมันกดยังไงอ่ะอ๋อคลิกได้เลยโอเคนี้เท่าที่ใส่ได้เล็กไปเราย้ายได้ไหมนี่ต้องเป็นอย่างเงี้ยถูกแล้วเอ้าแค่นี้เหรออ๋อผมก็นึกว่าต้องทำให้มันครบทั้งหมดก็คือหลักๆสลับอันซ้ายมาขวาแล้วก็วางไอ้ตรงที่เป็นแบบอันกลางเนี่ยอยู่สองอันนี้แล้วก็อันใหญ่อันนึงจะเด่นจะแดนอะไรเนี่ยเอ้ยนี่มันสถานที่นี่ว่าเป็นการ์ดชื่ออะไรนะไอ้การ์ดคอร์ด1ที่ผมชอบใช้นี่ว่าอันเนี้ยแล้วก็อันนี้2เราสลับพื้นกระดานได้เป็นแค่2อันนี้แล้วเผาเฟืองที่มีให้เป็นอะไรบ้างน่าจะแบบนี้โอเคพอเก็ตแล้วอันที่2ก็จะเร็วหน่อยสลับอันข้างบนลงมาข้างล่างแล้วก็ต่ออันใหญ่2อันกับอันเล็ก1อันอันกลางสิไม่ใช่เล็ก
เอ๊ะดอนวินเนอรี่ว่าถ้าผมจะไม่ผิดภาพเครื่องจักรนิรันดร์2ก็คือเล่นซ้ำได้ว่างั้นเถอะเมื่อกี้เป็นฟันเฟืองเรามีต้องใช้อีกไหมยังไม่ถูกกดเล็กวันนึงโอเคถ้า1วันก็คือน่าจะเป็นวันมะรืนนู่นเลยมั้ยเนี่ยเดี๋ยวผมไล่จากอันที่คิดว่ามันน่าจะนะน่าจะใช้เวลาไม่นานก่อนหรือว่าอันที่มันดูเอลน้อยที่สุดอ่ะนี่ก็จะเป็นออนเนียหรือเปล่าหรือออนเนียผมไม่แน่ใจเส้นทางมหัศจรรย์ลองพูดมาก่อนไหมแท่นชมวิวจำนวนมากเอาไว้ที่มอนแซตแล้วจะได้ทำอะไรตามหาแท่นนี่มันสแตมป์นี่หว่าน่าจะเป็นอันนั้นนะฮะไอที่อยู่ในพรีวิวแล้วเขาบอกว่าต้องไปหา8สแตมป์เขาให้คู่มือชมวิวกับเราด้วยในเกมเพย์เส้นทางมหัศจรรย์ผู้เล่นจะต้องทำการท้าทายให้สำเร็จแล้วมุ่งไปยังแท่นชมวิวเพื่อรับตราประทับหลังจากสำเร็จแล้วจะได้รางวัลโอเคแล้วยังไงเหรอเราต้องเข้าท้าทายใช่ไหมนี่ปลดล็อก1วันสำเร็จการท้าทายทั่วเที่ยวชมดอนวินเนอรี่เหรอตำแหน่งกูอยู่นอกเนี่ยอ่ะได้ๆๆอ่ะเดี๋ยวอันเล่นการ์ดอ่ะเผื่อว่ามันยากจะใช้เวลาก็เอาไว้ท้ายสุดแล้วกันนะอันนี้น่าจะเป็นที่คนทั่วไปเข้าถึงได้มากกว่าไปแปลงร่างเป็นน้องแมวกล่องเฮ้ยไปก่อนเดี๋ยวนะพี่ชายถ้ามันกี่วินาทีเนี่ยอุ๊ยมีอะไรให้เก็บด้วยตะกี้น่าจะเป็นสตามิน่าหรือเปล่าเฮ้ยเดี๋ยวผีเสื้อผีเสื้อโบ๊ะจุดวาร์ปนี่หว่าตรงเนี้ยนี่คือสแตมป์ใช่ไหมสแตมป์จุดสแตมป์แสงมันช่างจ้าเหลือเกินเราได้สแตมป์กับนี่ไปแล้วทีนี้ลูกเต๋าวันนี้ไปยังเควสผมต้องไปที่ไหนเอ่ยอยู่ที่นี่ล่อไปเป็นชั่วโมงอยู่เหมือนกันนะเนี่ยเข้ามาไม่เข้าใจจริงๆว่าทำไมถึงจัดเกมกระดานนี้ขึ้นอีกล่ะนักเดินทางตกใจหมดเลยคุณก็มาเข้าร่วมทัวร์นาเมนต์ราชานักอัญเชิญเหมือนกันเหรอเราถามเขานะครับว่าทำอะไรอยู่เกมกระดานเล็กๆน้อยๆที่ออกแบบโดยนักผจญภัยคนหนึ่งของกิลด์มันคุ้นๆนะเขาบอกว่าผสมผสานระหว่างเกมกล7อัจฉริยะกับการต่อสู้เข้าด้วยกันมันชื่อลูกเต๋าคนลับเหรออ่ะคือเป็น Mix and Match กิจกรรมเก่ามากับตรงส่วนของลูกเต๋าเกมกล7อัจฉริยะใช่ไหมสอนมายังไม่ค่อยเก็ตอ่ะเดี๋ยวต้องลองดูอ่ะเขาบอกว่ามันประกอบไปด้วยลูกเต๋าจะชนิดที่มีธาตุแต่ละธาตุอยู่แล้วมันมีธาตุสารพัดประโยชน์ด้วยซึ่งเมื่อในทีมมีตัวละครที่เป็นชนิดธาตุ
ไกลเหรอโอกาสได้ละลูกเต๋าที่ตรงท่ากับท่านั้นก็จะเพิ่มมากขึ้นแล้วการได้รับลูกเต๋ามันช่วยอะไรอ่ะในการท้าทายนักเดินทางจะสามารถเก็บลูกเต๋าได้มากสุด4ลูกหลังจากเก็บเต๋า4ลูกแล้วหากในหมู่ลูกเต๋าที่เก็บไว้มีลูกเต๋าที่ชนิดคาดไม่สอดคล้องกันก็คือมันจะถูกเปลี่ยนใช่ไหมถ้าธาตุไม่สอดคล้องอันนี้มันเป็นธาตุลมก็เลยโดนเปลี่ยนในทุก20วินาทีนักเดินทางจะสามารถใช้การทอยกำหนาบศัตรู What เอ๊ะฮะใช้เต๋าเป็นเครื่องระเบิดสกิลเหรอคือมีบัฟแล้วก็มีทั้งตรงส่วนของการทำดาเมจด้วยถูกไหมเท่าที่เข้าใจน่ะเดี๋ยวลองดูก่อนมีกี่ด่านปลดล็อกได้1วันแสดงว่าไอ้กิจเนี้ยมีให้เล่นอยู่2วันสินะยากมากไหนดูดิมีตัวละครให้เราเล่นไหมไม่มีด้วยแต่เลยละเขาบอกว่าเมื่อตัวละครทั้งหมดในทีมสร้างปฏิกิริยาแพร่ขยายและบีบอัดก็ต้องเอาเป็นไฟฟ้ากับไม้ความเสียหายที่เกิดจากปฏิกิริยาเหล่านี้จะเพิ่มขึ้น 40% 40%เป็นเวลา20วินาทีโอเคมีบัฟทั่วไปด้วยคิดก่อนนะเหยาๆผมไม่ได้เซตอาร์ติแฟกต์ไว้งั้นเราก็ใช้เป็นนาฮิดะแหละแต่นาฮิดะคนเดียวน่าจะอยู่แล้วนะเพราะปกติก็เป็นแบบนั้นผมธรรมดาผมเล่นทีมไฮเปอร์บูมอ่ะทีนี้เราก็เอาแบบนี้แล้วกันขี้เกียจออกไปเซตอาร์ติแฟกต์ใหม่นี่ผมกดแบบยากมากมานะกดตัว T ใช่ไหมจะเป็นการใส่สกิลโอเคแต่ว่าไปแล้วผมเล่นทีมผสมธาตุแบบนี้มันไม่ได้มีธาตุไหนอ๋อมีธาตุน้ำมากสุดนี่หว่ามันก็ไม่ได้จะมีปัญหาอะไรนะดูจากสภาพแล้วต้องกี่ตัวเนี่ยกำจัดศัตรูอ๋อนับเป็นแต้มเหรอโอเคได้เดี๋ยวต้องดูนะว่าตรงส่วนของเกมกลเจ็ดอัจฉริยะเนี่ยเขาแบบจะทำยังไงให้ผู้เล่นที่ไม่ได้เล่นมาก่อนเข้ามาเล่นได้อะนะเพราะว่าถ้าบังคับเล่นเลยก็คงไม่มีใครชอบหรอกมันต้องมีอะไรอย่างอื่นที่จูงใจด้วยไปไกลเลยทันจิโร่เราจ่ายบัฟไปด้วยแล้วกันจะได้จบเร็วโอ้ใช่ใช่ใช่จริงๆถ้ารู้ว่าเจอตัวพวกนี้เยอะเนี่ยเอาเวนติมาน่าจะสบายอยู่นะเนี่ยแต่ไม่รู้ผมเซ็ตของแล้วบอกไม่มั่นใจจับรวบจับรวบแล้วก็สอยทิ้งอ่ะโอ้ตัวใหญ่เหรหมดไหมโอเคไงต่อที่เราแข่งเป็นอันนี้ลูกเต๋าชื่ออะไรเนี่ยลูกเต๋าต้านศัตรูฮะ
โซ่จะเหลือเป็นดวลการ์ดแล้วมั้งเนี่ยเท่าที่ผมเข้าใจคืออันนี้น่าจะเป็นดวลการ์ดแบบดวลจริงจังเลยเขาน่าจะมีเด็กให้นะเป็นฟีด้านะอันนี้ช่วงเวลาแห่งการเริ่มต้นคือชื่อของอันนี้เขาเป็นคนดูแลเรื่องนี้เป็นการแข่งแบบไม่เป็นทางการที่มีกฎพิเศษเป็นของตัวเองก็เท่านั้นเองน่าจะเป็นที่บอกว่ามีเด็กให้อ่ะนะทำการเลือกชุดการ์ด3ชุดจาก8ชุดที่ยังไม่สมบูรณ์ที่เราเตรียมไว้ให้หลังจากนั้นก็นำมารวมเป็นชุดเด็กที่สมบูรณ์ในชุดการ์ด3ชุดจะมีการ์ดใหม่ที่เพิ่งเปิดตัวด้วยส่วนวิธีใช้นั้นก็ขึ้นอยู่กับทักษะของคุณแล้วล่ะกฎที่เหลือก็ไม่ต่างจากการดูเอลทั่วไปเลยผมดูเอลไปอยู่แค่4เทพนะของแพทเนี้ยนะตอนที่อัดอยู่ตอนนี้นะคือปลดไป4คนนั้นที่เหลือยังไม่ได้ไปปลดแต่พอรู้เอฟเฟคคร่าวๆของหลายคนอยู่ยกเว้นเอมเบอร์กับชาย2คนที่ไม่ด่านจริงจังเลยอ๋อใช่เสียอีกคนนึงแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราน่าจะได้ต้องเล่นแล้วแหละก็คงออกไปทางสภาพที่ผมนั่งจับดิบอยู่ตรงนี้แหละอะไรนะคบเพิงจิ๋วละล้าเหรอเอมเบอร์เนี่ยเป็นเด็กเอมเบอร์คีแล้วก็โมนาฮะเฮ้ยเดี๋ยวก่อนมีการจ่ายพลังงานให้2หน่วยด้วยเหรอปกติดิลุกมันใช้3หน่วยไม่ใช่เหรอมีแบบฉันมิดกับจริงจังเขาบอกว่ามีดีลุกแล้วก็มีโอเซเนสกับเวนติแล้วก็มีเซียวนะที่ได้เปรียบตัวละครอื่นที่ไว้ให้ก็เป็นอิโต้ซาระเซียวเป็นลมอ่ะมันจะได้เปรียบยังไงคิดก่อนนะบาร์บาร่าเขามีสกิลที่เวลากดใช้อะฮะสกิลมันจะคล้ายๆสกิล E ตามปกติเลยคือมันติดน้ำนะตัวที่ผมไม่มีข้อมูลคือคนนี้เดี๋ยวอ่านก่อนบาลอนมันนี่ทำไหนได้อู้เอามารับดาเมจแทนเหรอเนี่ยเถื่อนอยู่นะบังคับแล้วดาเมจแล้วก็อัลติเมทเป็นอะไรเนี่ยความเสียหายไฟกับความเสียหายทะลวงเฮ้ยนี่น่าสนใจนะแล้วใช้คอร์สแค่2เองน่าไปเอามาเล่นมั่งนี้ของเซียวล่ะให้เวอร์วิลเลียนกับไอ้นั่นมาห่อของตระกูลสกายวอร์ดโจมตีปกติโอเคประเด็นน่าจะอยู่ที่อันติเมทความเสียหายลม4หน่วยแล้วก็ได้รับยาชามาร์คน่าจะเป็นบัฟตีปกติเปลี่ยนเป็นลมโอเคแล้วก็ความเสียหายลมที่ตัวละครสร้างบวก1เมื่อตัวละครที่มีการใบนี้โจมตีพุ่งลงจากอากาศเหรอความเสียหายบวก2แต่ว่าเงื่อนไขการโจมตีพุ่งลงจากอากาศคืออะไรนี่ไงหลังจากตัวละครถูกเปลี่ยนเป็นตัวละครที่เข้าต่อสู้หากการ์ดใบนี้ดำเนินการต่อสู้ครั้งต่อไปในเทิร์นนี้จะเป็นการโจมตีเห็นนะโอเคแสดงว่าถ้าสมมุติผมเปลี่ยนตัวเข้าฝั่งของเซียวเสร็จปุ๊บกดโจมตีปกติจะเป็นการโจมตีพุ่งลงจากอากาศใช่ไหมซึ่งมีจำนวนเทิร์นต่อเนื่องอยู่2เน้นตรงส่วนของการสลับตัวเข้าดิก็จะเป็นเวนติกับเซียวถูกป่ะส่วนอีกคนหนึ่งนี่ต้องหาคนแปดธาตุถ้าจะเล่น2คนนี้คือมีโมนไม่ใช่โมนนะตอนนี้ชอยที่มีมันแบบฝั่งของตัวคนอื่นหรอน้ำน่าจะไม่มีประเด็นเรื่องการแปะเดี๋ยวเราจากการกระจายจากฝั่งของตัวบาบาร่าเพราะคิดว่า NPC คงกดมาอยู่แล้วแหละส่วนของน้องครีน้องครีเคเขาติดการ์ดเป็นคอนสเตเลชันมาเรามีเวอร์มิลเลียนอยู่การประจำตัว
กำลังรู้สึกว่าใส่ฟิลซาระดีไหมนะแต่ว่าซีโอเน้นการโจมตีปกติเป็นหลักถ้าดูจากสภาพเขาอะในฐานของสกิลงั้นผมใส่เป็นนี้แล้วกันใส่เป็นเคยะแล้วกันแล้วลองดูว่ามันเวิร์กไหมเด็กลิสต์นี่มีให้ดูด้วยเหรอเป็นดาบแฟกจริงๆอยากใส่ตัวธนูแต่มีความรู้สึกว่าอันนี้น่าจะดีกว่าโอเคมานี่เขาให้การ์ดอะไรเรามาบ้างเนี่ยมันดูเด็คลิสต์ได้ไม่ครบอ่ะมีการ์ดรีเบนได้แล้วก็ของเคยะเก็บไปก่อนแล้วกันผมไม่รู้ว่ามีอะไรในเด็คบ้างต้องลองสุ่มดูอาหารดีกว่าได้รับพลังงาน2หน่วยมันต้องเริ่มจากเวนติอุ้ยโอ้โหคอร์สมันอย่างนี้เลยอ่ะก็อย่างนั้นก็ง่ายอยู่นะใช้นี้ก่อนจะได้เปลี่ยนตัวสบายถ้าเปิดมาก็ไม่ตายใส่กันเลยนะนี่ไปที่นี่召喚に応じ参上するฮึ่มฮึ่มอุ้ยนี่ก็ได้อะเขาบอกว่าถ้าสมมติมันมีบอลลอนมันนี่อยู่แล้วใช้โจมตีปกติมันจะทำให้ฝั่งของข้างเขาอ่ะมีเอฟเฟกต์พิเศษเกิดประมาณรู้สึกจะเป็นหมวกดาเมจหรืออะไรนี่แหละทำเหมือนแบบเคสกรณีที่ยิงใส่บอลลอนมันนี่อ่ะครับในเวิร์กอ่ะแล้วระเบิดอ่ะนะนี่เขาเอนเทอร์เลยผมจะได้เริ่มทีหลังนี่ที่ผมคิดไว้คือการที่เรากดสกิลอัลติเมทของเคยะแล้วก็สลับตัวเป็นเซียวแต่ไม่รู้ว่าจะเวิร์กไหมตอนแรกผมนึกว่าจะเอามาแช่ซะหน่อยแอคชั่นเฟสนี่เป็นของเวนติโอ้โหทำไมดาเมจมันรุนแรงจังเลยน้องคีสึมันสึมันได้เวลาสกิลไฟเคยะแล้วแหละดูจากสภาพแล้วมันจะไม่ได้แล้วเดี๋ยวมีโอกาสชุบก็ชุบใบนี้มันชุบได้นะครับแต่ว่ากลับมาแล้วตัวละครจะเหลือเลือดหนึ่งซึ่งไม่ดีเท่าไหร่เฮ้ยลดเลือดตัวเองด้วยเหรออ๋อโอเคมันมีติดสกิลสปาร์คแอนด์สเปซของน้องควีอยู่เจริญพรละนี่เรากลับไปที่เวนติองค์การ調整โอ้วารีฮ่าแล้วใช่ครับไหนๆเราก็เริ่มทีหลังแล้วนี่เลย召喚に応じ参上するผมสลับตัวก็จะประมาณนี้แหละมันต้องวิธีนี้เฮยะทำหน้าที่อย่างสมเกียรติแล้วนะต่อไปต้องลุ้นว่าผมจะยังไงได้บ้างยังมีความรู้สึกว่าถ้าเอาเซียวมาเล่นเนี่ยกับอย่างโมนาหรืออย่างคนอื่นอย่างเวนติอะไรอย่างเงี้ยน่าจะดูดีพอสมควรเลยแหละมาแล้วโอเคโอเคไปติดสปาร์คแอนด์สเปซนะสภาพก็เลยเป็นแบบนี้เปลี่ยนตัวหน่อยให้หน่อยได้ไหมจะตายแล้วของฮิวก็ไม่ขึ้นเลยเป็นผมก็กำหมัดเหมือนกันนะ
OK 召喚に応じ参上する。ได้แหละไม่มีคอแล้วเรียงองค์ไคโจเซโอวาริเอนเทอร์นะได้แค่นี้ชนะแหละดูจากสภาพแล้วคิดว่าแต่น่าจะลากเลือดหน่อยโอ้โหอาหารหิวเพิ่งขึ้นมาโอ้ก็ดีนะเพราะปกติมันจะเจอ ING จากพวกเนี้ยคือหมายถึงว่าการซูมลูกเต่าตอนเริ่มอ่ะนี่เราต้องตีเข้าไปไม่งั้นเดี๋ยวบาลอนมันนี่ระเบิดแล้วเราจะนั่งหงายเหรออ๋อไม่นี่ว่ะมันทิ้งกันทันทีปกตินี้เลยอ่ะอ่ะไม่เป็นไรไปเลยเซียวนายได้บัฟสินะอ้าวจะเลยแล้วได้ป่ะสองหน่วย My God เฮ้ยจะชนะอยู่นะเนี่ยโอ้มันเหลือนี่อยู่ได้ได้เฉียวเส้นยาแดงผ่าแปดไปนิดนึงฉันทำคอมสลับตัวให้นายโดยเฉพาะเลยนะเปียวโอ้ทำไมเธอถึงเก่งกว่าคนอื่นขนาดนี้ล่ะเนี่ยนี้เอมเบอร์พูดนะฮะไม่นึกว่าจะเจอเขาในลักษณะนี้คือผมร้องฮะเลยอ่ะมีอีกไหมเล่มหมดแล้วคบเพิงจิ๋วลาล่าก็คือเอมเบอร์นั่นแหละเซียไอเทมของอันต์ดั้นดาครั้งนี้ว่าเซสกินาเซียไอดังนั้นแค่งั้นทิ้งไว้แค่นี้ก่อนนะฮะเดี๋ยวผมคงไปนั่งหาแบบฮิตเด้นแอร์ล็อกแหละว่ามีไหมแต่ถ้าไม่มีก็ตามนั่นเลยนะเดี๋ยวเรารอดูกันนะครับว่ามันจะเป็นยังไงต่อไปกับกิจกรรมนี้นะโอ้ถ้าสมมุติใครติดไม่ผ่านอะไรถามกันได้นะฮะเรื่องการจัดการอะไรนี่ผมก็ดูเอลไปครบ4อันและทุกส่วนตอนแรกเนี่ยผมจำได้ว่าเหมือนนะผมน่าจะได้ไปอยู่ที่40ไปมอนเจมตอนที่เสร็จเควสตรงนี้อีก60รวมๆกันก็101แล้วก็ตรงนี้มีอีก40ตอนสู้กับเอมเบอร์นี่เช็ค140นะครับวันนี้วันแรกเราดูเอลกับคบเพิงจิ๋วลาล่านั่นแหละเอเบอร์คิดว่าคงต้องไปเจออีกหลายเมืองหลายคนส่วนอันนี้อย่างละ30ใช่ไหมเฮ้ยได้ในนี้ด้วยว่ะอันนี้น่าจะเป็นเฟอร์นิเจอร์30เป็น60จากตรงนี้ก่อนหน้านี้อยู่ที่เท่าไหร่เอ่ย140ใช่ไหมรวมเป็น200แล้วก็ตรงนี้อีก50รวมเป็น250นะครับแล้วก็เฮ้ยอันนี้ได้เลยเหรอก็ดีจัง IBS Pacer ส่วนของรางวัลดูเอลมีให้แลกอยู่ประมาณนี้โอเคนี้เราก็แลกไปก่อน2อันนะครับคงน่าจะต้องแบบรออีกวันนู้นไกลๆเลยถึงจะปลดออกมานี้สำหรับคลิปนี้ก็คงจะประมาณนี้นะครับและถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และอย่าลืมกดดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปดีๆด้วยล่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้า See you next time my friend เจอกันนะครับ